เห็นว่าเอามะม่วงหวานมาให้เราด้วยครับปรบมือต้อนรับคุณณัฐพงษ์แก้วนวลสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องชาวนาที่เคารพรักของผมทุกท่านที่นั่งอยู่ที่บ้านนะครับหลายคนอยากออกมานะครับอยากออกมาร่วมกับพวกเรานะครับเมื่อคืนผมเอาเมื่อวานก่อนผมต้องตากแดดร้อนมากนะครับอยู่ในสวนมะม่วงที่เป็นสวนมะม่วงที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเหมือนคนอื่นเขานะครับเพราะผมไม่ถูกกับสารเคมีมา16ปีแล้วครับพี่น้องมันก็เลยเก็บได้วันละประมาณ 3-400 โลนะครับก็พอที่จะได้มาประมาณสัก 1,000 กิโลนะครับเพื่อที่เอามาให้พี่น้องมวลมหาประชาชนของเราได้ทานผลไม้ที่ปลอดภัยจากเนื้อมะปรางนะครับลงรถที่กระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากที่จอดรถพี่น้องที่กระทรวงบอกว่าณัฐพงษ์คุณเป็นชาวนาคุณไม่อยากไปทกสบ้างหรือผมบอกไปยังไงอ่ะเนี่ยไปรถผมเนี่ยรถเบอร์5หรืออะไรผมจำไม่ได้ผมอยากไปมากเลยนะครับเมื่อเช้าอยากไปกับทางทีมสรสนะครับเพราะว่าเขาจะมีโอกาสให้ผมได้ขึ้นรถแล้วเขาก็จะให้ผมได้พูดคุยอะไรไปบอกกล่าวพี่น้องชาวกรุงเทพด้วยว่าระหว่างทกสกับชาวนาเนี่ยมันเป็นยังไงผมเสียดายโอกาสนี้มากนะครับทุกของชาวนาวันนี้จะเท่าฤดูทำนาอีกแล้วนะครับเพราะบ้านผมจะทำนาปีก็คือปีนึงจะทำนาครั้งเดียวพฤษภาก็จะเริ่มไถนาอีกแล้วครับพี่น้องแต่สิ่งที่ชาวนายังคงกังวลอยู่ไม่รู้จะพันธุ์ข้าวที่ไหนไม่รู้จะหาค่ารถไถที่ไหนไอ้ที่ค้างไว้ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายไอ้รถเกี่ยวที่ค้างไว้ปีที่แล้วคนละ 20,000 30,000 50,000 ก็ยังไม่ได้จ่ายแม้กระทั่งข้าวผมเองตัวนี้3ไร่ก็ยังไม่มีใครกล้ามาเกี่ยวให้เพราะก็รู้ว่าผมไม่มีตังค์จ่ายนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้โกรธคนที่เขามีรถเกี่ยวนะครับเราเข้าใจเขาไม่มาเกี่ยวให้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยสัก7วันผมอาจจะกลับไปเกี่ยวเองทุบเองตากเองนะครับถ้าเป็นได้ก็จะข้าวที่ผมทำอย่างไม่มีสารเคมีเจือปนเนี่ยก็อาจจะได้เอามาให้พี่น้องครัวลุงกำนันได้ชิมบ้างนะครับผมให้พี่น้องได้กินทุกยังเหมือนเดิมนะครับทุกยังเกี่ยวกับระบบการผลิตที่จะเข้ามาฤดูกาลใหม่ก็ยังเหมือนเดิมเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ร้องไห้มาหาผมบอกว่ามาพูดกระซิบผมเงียบมีตังค์ให้สัก 2,000 มั้ยมีตังค์ให้สัก 2,000 มั้ยเพราะว่าเลาะยืมเขาทั่วหมู่บ้านหมดแล้ว3หมู่บ้านติดกันไม่ได้ผมก็ถามว่าเอาไปทําไมเขาก็บอกว่าลูกจะไปทํางานชลบุรีซึ่งอยู่บ้านมันก็ไม่มีรายได้อะไรก็จะส่งมันไปทํางานชลบุรีเพื่อที่จะให้มันหาทุนไว้ตอนช่วงเปิดเทอมอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมเองก็ไม่ใช่คนมีตังค์อะไรการที่จะให้คนยืมตังค์ 2,000 บาทสำหรับครอบครัวผมเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับในช่วงที่ไม่ได้เงินจำนำข้าวแบบนี้พี่น้องคนอื่นก็เหมือนกันแต่นางปูมันมีเป็นร้อยล้านหมื่นล้านมันไม่เคยคิดให้ชาวนายืมสัก 400,000 ล้านเลยพี่น้องยืม 400,000 ล้านแล้วไปแก้ทุกข์ให้ชาวนาซะชาวนาจะได้โกรธคุณน้อยลงแต่วันนี้กลับมีชาวนาที่เขาพอมีคนละ500คนละ 1,000ด้วยวิถีที่เขาผูกพันกันมาเขาอยู่ร่วมกันมาเนี่ยเขายังคิดที่จะแบ่งปันกันช่วยเหลือกันยามที่ว่าเกิดวิกฤตวันนี้รัฐบาลระบอบทักษิณปล่อยให้เรื่องโกงข้าวของชาวนาผ่านพ้นมาแล้ว4เดือน5เดือนโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยมุ่งแต่ที่จะรักษาคณะรัฐบาลของตัวเองไว้ทุกวิถีทางที่จะทำได้4 5เดือนมานี้เนี่ยผมคิดว่าชาวนาก็อายุมากบางชาวนาบางคนก็พอมีความรู้บ้างเนี่ยตัดสินใจกันเถอะครับพี่น้องชาวนา
ตัดสินใจกันก่อนที่จะถึงฤดูการไถหว่านเดือนพฤษภานี้เถอะครับอย่าเอาไว้เลยระบบจำนำข้าวภายใต้รัฐบาลแบบนี้เนี่ยนโยบายแบบนี้เนี่ยอย่าเอาไว้เลยครับพี่น้องตัดสินใจได้แล้วจะต้องเครียดกันไปถึงไหน 4-5 เดือนนี่เราก็เห็นสภาพชาวนานี่ไม่รู้จะอยู่จะกินยังไงลูกเต้าครอบครัวกระทบไปหมดหนี้สินเพิ่มขึ้นไปหมดคุยเรื่องทกสไม่จบเมื่อบ่าย3โมงผมกำลังเรียงมะม่วงเอามะม่วงขึ้นเรียงบนโต๊ะก็ถูกเจ้าหน้าที่ทกสที่อำเภอเดินมะปางของผมตามบอกให้เข้าประชุมวันที่23เรื่องพักชำระหนี้ของคุณอะเอายังไงดอกเบี้ยที่จะต้องส่งเอายังไงผมไม่รู้จะปรึกษาใครอาจจะให้ทางพี่น้องในเวทีได้ร่วมตัดสินใจว่าผมจะเอายังไงผมจะกลับไปประชุมไหมวันที่23เนี่ยผมจะต้องไปกลับไปประชุมเพื่อยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ไหมทั้งเพราะผมไม่ได้โกงผมบอกว่าผมไม่ได้โกงถ้าจ่ายผมเมื่อไหร่ผมก็เอาไปจ่ายคุณทันทีเมื่อนั้นยิ่งรักรู้ไหมวันนี้เจ้าหน้าที่ทกสโทรตามลูกหนี้ผมเนี่ยนายณัฐพงษ์แก้วนวลเนี่ยลูกหนี้กลุ่มที่199ตำบลเนินมะปรางหอบมะม่วงมาขายเนี่ยเพื่อที่จะหาเงินไปจุนเจือครอบครัวและทุนลงทุนทำการผลิตครั้งใหม่เนี่ยถูกทกสตามเรื่องหนี้ถ้ารู้อยู่สำนึกบ้างได้แล้วนะคุณปูผมพูดพอแล้วสำนึกได้แล้วครับอย่าให้ชาวนาต้องไปหาควายมาไถนาเลยเพราะควายมันไม่มีแล้วควายที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกบ้านผมไม่มีให้ไถนาแล้วแล้วก็เลิกมองชาวนาเป็นควายได้แล้วจะหลอกยังไงก็ได้จะหลอกยังไงก็ได้จะหลอกให้กู้เท่าไหร่ก็ได้จะทำนโยบายยังไงก็หลอกให้ชาวนาอย่างพวกผมกาคะแนนเสียงให้คุณเป็นรัฐบาลแล้วก็ไปโกงกินเลิกเลยแล้วต่อไปนี้คิดว่ามันหลอกกันไม่ได้แล้วปูน้องๆที่กำลังเรียนมหาลัยนะครับบังเอิญว่าราชภัฏที่พิษณุโลกบ้านผมเนี่ยมันปิด6เดือนต้องไม่สามารถที่จะอยู่ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพที่บ้านได้ไม่สามารถที่อยู่ช่วยพ่อแม่เก็บมะม่วงได้เพราะมะม่วงนี้ที่เนินมะปรางบ้านผมเนี่ยบางเจ้าบางรายเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยเป็นแสนแสนลูกไม่มีพ่อค้าไปซื้อหรือไปซื้อก็กดราคาที่แบบมันอยู่กันไม่ได้เลยระหว่างต้นทุนกับราคาที่กำลังจะขายตอนนี้ผมก็ไม่ได้โกรธพ่อค้าที่พ่อค้าไปกดเพราะผมก็รู้ว่าพ่อค้าเขาก็ลำบากกันเล่นน้ำมันลิตรขนาดเนี้ยนะครับเอาไปขายปลายทางมันก็ได้ขนาดเนี้ยเราก็เห็นกันอยู่เราไม่โกรธพ่อค้าแต่เราโกรธการกระทำของรัฐบาลที่บริหารประเทศเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองแล้วไม่เคยเหลียวแลคนยากคนจนส่วนใหญ่บริหารมาตั้งแต่ปี44ยัน57มันเกิดกลุ่มที่มันรวยกระจุกจนกระจายเต็มไปหมดชาวนาสูญสิ้นที่ดินสูญเสียที่ดินทำกินเต็มไปหมดบริหารแบบไหนชาวนาเขาแทนที่เขามีลูกมีหลานหลายคนที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดจำเป็นที่จะต้องแบ่งให้ลูกสาวคนโตลูกชายคนเล็กลูกชายคนกลางแต่เพราะการบริหารประเทศปูยี่ปูยำประเทศเอาแต่ผลประโยชน์ของพวกคุณเนี่ยมันทำให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปจะไม่มีที่ดินทำกินแล้วไอ้เมืองกรุงเทพที่คุณนั่งบริหารกันอยู่เนี่ยบริหารแบบเละๆเทะๆอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะพอรองรับแรงงานลูกหลานพวกผมไหมที่จะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ย
ไม่พอทรัพยากรที่อยู่ชนบทมีเท่าไหร่ก็สูบไปหมดไม่ว่าจะเป็นที่ดินป่าไม้แร่ธาตุแม้กระทั่งเหมืองแร่ทองคำวันนี้เพื่อนผมที่เจ็บป่วยจากการทำเหมืองแร่ทองคำของพวกตระกูลคุณที่ไปชักชวนประเทศออสเตรเลียมาทำก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครออกตังเหมารถตู้มาหาหลวงปู่พุทธอิสระผมก็เพิ่งนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเมื่อผมมาถึงตี 3บอกว่านัทพงษ์มาช่วยหน่อยพวกเรามากัน14คนเราจะไปพบอาจารย์หมอดร.นิรันดร์กรรมการสิทธิ์ผมก็รู้ว่าอาจารย์หมอนิรันดร์ก็ปวดหัวเพราะแกก็ไปหาท่านก็ไปหาผมหลายท่านหลายครั้งแล้วไปทีไรไอ้พวกเหมืองไอ้พวกทุนข้ามชาติก็ไม่เคยเห็นหัวกรรมการสิทธิ์เลยไม่รู้ใครหนุนหลังกลางมากผู้จัดการโรงงานกลางมากวิศวกรทนายความกลางมากไม่เห็นว่าวันนี้กฎหมายบ้านเมืองไทยที่จะต้องเคารพไม่เคยเห็นเขาเคารพกติกาเลยจะเจ็บป่วยล้มตายกันเท่าไหร่จะสูญเสียที่ดินทำกินเท่าไหร่กรรมการสิทธิ์แทบทำอะไรไม่ได้วันนี้ผมสงสารอาจารย์หมอนิรันดร์เพราะเที่ยวไปเนินปางหลายครั้งวันนี้ผมไม่ได้ไปหาท่านต้องขอโทษด้วยวันนี้มีคนเจ็บป่วยที่ใกล้จะสิ้นใจจากโครงการเหมืองแร่ทองคำมาด้วยนะครับแล้วก็เห็นเพื่อนผมบอกว่าจะพาไปแถลงที่ทีนิวก็ทยอยตายกันทุกวันครับพี่น้องครับนางปูไม่สนอกสนใจจะเจ็บป่วยเท่าไหร่จะตายเท่าไหร่ทะเลแทะแถไปประเทศจะเป็นยังไงช่างมันขอให้รัฐบาลฉันอยู่หลายที่ครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องราวพวกนี้นะครับผมคุยกับพี่น้องชนเผ่าปากากยอที่เป็นเพื่อนผมที่จังหวัดตากเมื่อคืนวานแล้วก็เชิญเขามาขึ้นเวทีร่วมกันเพราะที่นั่นก็เจอเหมืองแร่สังกะสีเขาอยากมานะครับแต่ว่าเขาขอหาข้าวหาน้ำให้ครอบครัวเขาอยู่กินได้สัก 4-5 วันก่อนแล้วเขาจะตามผมมาแล้วก็จะมาพูดถึงว่าไอ้เมืองแร่สังกะสีที่ข้าวเขาเป็นแคดเมียมหมดเนี่ยข้าวที่ยังบ้านเขาเป็นแคดเมียมปนเปื้อนแคดเมียมหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้าวที่เดินมาปางวันหนึ่งก็ต้องกลายเป็นปนเปื้อนไซยาไนด์ทั้งหมดเนี่ยผู้นำประเทศไม่ได้คิดอะไรผู้นำประเทศมีความสุขกับปล่อยให้ต่างชาติมาหอบทรัพยากรออกไปจากผืนแผ่นดินไทยสร้างความเดือดร้อนสร้างให้เขาไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่ทำกินผมเห็นเขายิ้มทุกวันมีความสุขกับการที่ได้ทำให้พี่น้องชาวนาชาวไร่คนชายขอบอย่างพวกผมตกระกำลำบากออกมาได้แล้วครับพี่น้องก่อนจะไถนาครั้งต่อไปหรือแม้กระทั่งจะออกมาหาลือกันที่นี่ตกลงฤดูการต่อไปจะทำหรือไม่ทำนาเนี่ยหรือทำให้มันน้อยลงนี่เอายังไงวันนี้ลุงกำนันพยายามเข้าไปคุยกับทกสซึ่งผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าออกมาแบบไหนนะครับแต่ผมก็ยังยันอยู่ว่าดอกเบี้ยที่ผมใช้อยู่กับทกสวันนี้ร้อยละ12เนี่ยหนักเกินครับหนักเกินไปกับภาวะที่ผู้นำประเทศโกงจำนำข้าวแบบนี้หนักเกินไปเราจะปล่อยให้พวกเราซึ่งบอกว่าตัวเองเป็นชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นคนสำคัญของประเทศผลิตข้าวให้คนทั้งประเทศได้กินนอกโลกด้วยเราจะปล่อยให้พวกเราไร้อำนาจกันอยู่แบบนี้หรือครับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านเราจะปล่อยให้รัฐบาลเอาข้าวเราทับไปเผาทิ้งเอาไปเน่าทิ้งอย่างนี้ก็ได้หรือครับโคตรพ่อโคตรแม่เราไม่เคยสอนข้าวทุกเม็ดคือแม่โพศพน้ำทุกหยดคือแม่คงคาสายลมแสงแดดคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของเราทั้งนั้นคุณจะปล่อยให้คนไม่กี่คนที่ไม่รู้จักพอโลภเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและครอบครัวพวกพ้องเอาข้าวของพวกเราทั้งประเทศไม่รู้
มันกี่ล้านกี่แสนตันไม่ได้ตังค์สักบาทเอาไปเผาทิ้งเอาไปเน่าทิ้งเอาไปขายถูกทำทุกอย่างแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้โกงผมก็บอกคิดว่าวันที่18ยังไงมันก็จะจบในความรู้สึกของการเป็นชาวนาอย่างผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นผมก็มัวแต่เก็บมะม่วงก็เลยไม่ได้ดูข่าวต่อว่าหลังจากนั้นมันไปยังไงต่อหลังจาก18ผ่านมาทำไมก็ยังไม่ตัดสินก็ยังไม่ได้ข้อสรุปปูจะทะเลแท้แถถึงไหน พอแล้วไม่มีใครเชื่อนำหน้าอย่างคุณแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้าน60ปีบ้านผมได้เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยแบบนี้ไม่ไหวถ้าจะมาบอกว่ากำนันต้องอายุ60ปีปลดเกษียณแบบนี้ไม่ไหวกำนันบ้านผมอายุ30กว่าๆถ้าชั่วชั่วเลยถ้าดีดีเลยผู้ใหญ่บ้านถ้าอายุ60แบบนี้ถ้าชั่วชั่วเลยถ้าดีดีเลยถ้าปูซื้อเมื่อไหร่ชั่วเลยชั่วทั้งประเทศไม่ฟังประชาชนแล้วไม่ฟังประชาชนเลยนักการเมืองท้องถิ่นวันนี้หลังจากที่ก็เล่นการเมืองใช้เงินซื้อกันแบบนี้ศักดิ์ศรีของผู้ใหญ่บ้านกำนันติดเครื่องแบบอะไรตาสิงตาอะไรผมไม่รู้ไม่มีศักดิ์ศรีเลยอยู่ภายใต้อะไรของนักการเมืองสักอย่างหนึ่งเลือกตั้งทีไรก็ซื้อเสียงเลือกตั้งทีไรก็ซื้อเสียงถ้าเป็นแบบนี้ประเทศไทยมันก็จะอยู่ต่อไปแบบนี้แหละมันไม่ดีกว่านี้แล้วถึงเวลาหรือยังพี่น้องที่นั่งชมอยู่ทางบ้านพี่น้องชมพูที่กำลังถูกโครงการ 3.5 แสนล้านบาทของไอ้เป็ดประสบไปจัดการทำเขื่อนอยู่เนี่ยออกมาได้หรือยังหรือจะรอให้มันไปเยี่ยมเราที่บ้านไปเยี่ยมเราที่บ้านจะสู้เขาไหวไหมมีอยู่300กว่าคนอ่ะออกมาร่วมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนเถอะออกมาแสดงพลังร่วมกัน2ล้านล้านบาทมันจะได้จบซะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีก 3.5 แสนล้านบาทมันจะได้ไม่ไปสร้างความรำคาญให้เราเมืองแร่ทองคำโรงโม่อะไรต่างๆทรัพยากรชายฝั่งที่จะทำท่าเรือน้ำลึกทำฐานหินทำอะไรไม่ได้จบไปซะเอาไว้ให้ลูกหลานเราใช้ไม่ต้องไปแบ่งให้มันต่างชาติมันอยากได้ให้มันไปขุดพม่าไปขุดเขมรบ้านพี่เมืองน้องมันบ้านลูกเขยหลานเขยมันอย่าไปยุ่งกับเนินมะปางอย่าไปยุ่งกับพี่น้องอีกหลายที่จังหวัดเลยก็ได้รับผลกระทบจังหวัดตากได้รับผลกระทบจังหวัดจันทบุรีโรงงานไฟฟ้าอะไรไม่รู้กับโปรเจกต์เต็มไปหมดที่จะเกิดขึ้นเราสู้กันมามากแล้วนะครับพี่น้องเครือข่ายที่รับผลกระทบโครงการสาธารณะทั้งหลายโครงการรุนแรงทั้งหลายผมคิดว่าพวกเราอ่ะมีคนเยอะไม่แพ้ชาวนาหรอกคนที่รักสิ่งแวดล้อมคนที่หวงแหนทรัพยากรมีเยอะแยะแต่จะสู้ตรงไหนล่ะที่ผ่านมามีพื้นที่ให้เราสู้ตรงไหนสู้ตรงไหนก็แพ้มาทำหนังสือยื่นมันมาล้อมทำเนียบกลางถนนมันเคยออกมารับหนังสือเราไหมหรือเราจะเสี่ยงอยู่ฝ่ายเดียวเราจะตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้หรือไม่ไหวมั้งครับพี่น้องแค่ตากตำทำไร่ทำนาทุกวันทุกวันมันไม่ได้ทำไร่ทำนาอย่างเดียวแล้งมาก็ต้องทำพืชหลังนาฝนมาก็ต้องไถนาไหนจะต้องไปทำสวนเข้าใจอยู่เข้าใจว่าพี่น้องมีภาระเยอะแต่สิ่งที่ท่านต้องทำงานหนักทุกวันแทบจะเหมือนมนุษย์โรงงานในเมืองโรงงานอุตสาหกรรมแล้วไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อน
ปกติชาวนาเนี่ยเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขาไม่ทำงานกันแล้วเขาหยุดปีใหม่กันเขาหยุดกันเป็นเดือนๆเขามีเวลาหลับมีเวลานอนแต่นางปูมันบริหารมา10กว่าปีเนี่ยชาวนาไม่มีเวลาหลับนอนแล้วทำงานหาเงินใช้หนี้หาเงินใช้หนี้หาเงินส่งรถหาเงินส่งบ้านหาเงินส่งลูกเรียนมันหาไม่ทันแล้วตอนนี้มานั่งปฏิรูปกันใหม่การศึกษามันต้องแพงแบบนี้ไหมการรักษาพยาบาลมันต้องแพงแบบนี้ไหมรถไถคูโบต้ามันต้องคันละ800,000ไหม400,000ก็พอละบ้างผิดผลิตก็ผลิตในประเทศไทยไม่ใช่หรือเป็นหนี้เป็นสินกันน่ะไม่มีตังค์เติมน้ำมันกันน่ะมีรถไถพี่น้องไม่มีตังค์ซื้อน้ำมันไอคนที่เขาเอาบอกเอาตังค์ไปให้ 2,000 ไถให้ฉันก่อนนะก็ดันเอาตังค์เขาไปใช้สุดท้ายพอเขาจะไถไม่มีตังค์เติมน้ำมันไถให้เขาเป็นถึงขั้นนี้แล้วบ้านนอกเมื่อไหร่พวกเราจะออกมาแสดงความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมื่อถูกโกงมันต้องออกมาปกป้องผลประโยชน์ตัวเองไม่ใช่ลุงกำนันไม่ใช่ให้มวลมหาประชาชนที่เขามากันจน 5-6 เดือนไม่ได้กลับบ้านเขาอยู่กันมา 4-5 เดือนไม่ได้กลับไปครอบครัวไม่ได้กลับไปบ้านแต่ชาวนาอีกเป็น10ล้านคนยังไม่ออกรอความหวังทักษิณจะโอนเงินมาให้400,000ล้านรอเลือกตั้งใหม่หาว่าลุงกำนันเป็นต้นเหตุของการไม่ได้เงินค่าข้าวมันไม่ใช่ไปคิดดูให้ดีไปถามใครก็ได้ดูสื่อดูดีๆพี่น้องสื่อช่องเอเชียอาบแดดเลิกดูได้แล้วสื่อที่มันไม่เคยสร้างสรรค์อะไรเลยสื่อที่มันเอาใจแต่นายมันรักษาแต่ผลประโยชน์แต่ของพวกมันไม่เคยเห็นหัวคนยากคนจนไม่เคยพูดสักวันว่าไอ้เงินจำนำข้าวเนี่ยนายกของฉันช่องเสื้อแดงเนี่ยฉันจะเขาจะเอาที่ไหนมาให้นั่งดูอยู่ได้นั่งดูมา5เดือนแล้วไม่เบื่อเหรอออกมาเถอะครับพี่น้องชาวพิจิตรผู้ใหญ่แป๋มบอกว่ามีมวลชนที่พร้อมจะออกมาเกณฑ์ออกมาลุงกำนันเป่านกหวีดเมื่อไหร่เกณฑ์ออกมาแม่มณีจังหวัดอุดรเจอสถานการณ์เรื่องเหมืองแร่โพแทสมีมวลชนเยอะอยู่เอาออกมาเพื่อนๆผมที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแหลมฉบังมาบตาพุทธถ้าพอมีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันถูกกดขี่ในด้านแรงงานสวัสดิการออกมาได้แล้วทนไปทำไมไม่อายบรรพบุรุษหรือบอกเป็นลูกหลวงพ่อพุทธชินราชบอกเป็นลูกพระเจ้านเรศวรพระนเรศวรพระเจ้าตากพระเจ้าเสือแต่วันนี้ทหารเอกพระเจ้าเสือเนี่ยออกมาไม่ถึงล้านคนเลยมันต้องออกมา20ล้านเสียกรุงเนี่ยถ้าวันนี้พี่น้องชาวนาชาวไร่ที่รักของผมยังมีความหวังกับนายกปัญญาอ่อนแบบนี้
สิ้นนาสิ้นชาติแน่นอนไม่เกิน5ปีถูกยึดหมดถ้าผมสู้กับมันไม่ไหวที่ดินผมอะอย่างสวยสมบูรณ์ผสมผสานพร้อมหมดทั้งผลผักผลไม้บ่อปลาถ้าวันหนึ่งผมสู้นางปูไม่ไหวพี่น้องที่พอมีตังค์ไปซื้อของผมไว้ด้วยไม่อยากให้ตกเป็นของทักษิณไม่อยากให้เป็นของพรรคพวกทักษิณถ้ามันจะสู้จริงๆสู้ไม่ไหวจริงเสียนาเสียไร่จริงๆขอให้เป็นนาของพี่น้องมวลมหาประชาชนมาช่วยกันทำข้าวไปกินดีกว่าแผ่นดินนี้เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินนี้มันมีที่มามีคนมาร่วมปกป้องล้มหายตายจากไม่รู้เท่าไหร่เราจะปล่อยให้ตระกูลชินมีไม่กี่คนแล้วมาครอบครองแผ่นดินไทยเราหรือครับพี่น้องครับจริงๆวันนี้ผมอยากคุยเรื่องการปฏิรูปชาวนาเพราะเวลาผมอยู่ในท้องไร่ท้องนาเนี่ยผมเป็นคนรู้ดีกว่าใครว่าการปฏิรูปวิถีชีวิตชาวนาให้มันดีขึ้นให้มันมีความสุขขึ้นให้มันมั่นคงขึ้นมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากขึ้นมันต้องทำยังไงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องก็เห็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เห็นนายกอบต.อบจ.เทศบาลก็เห็นว่าไม่มีโอกาสได้มาตัดสินใจอะไรกับเขาเลยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหรือจะไม่ลุกขึ้นมาแล้วมาคิดเองว่าชีวิตของพวกเราลูกเมียพวกเราลูกหลานพวกเราที่เป็นชาวนาเนี่ยมันจะอยู่ในกติกาของสังคมประเทศนี้แบบไหนมันถึงจะยุติธรรมชีวิตมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่กับการทำนามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าการตื่นเช้ามาไปแย่กบแย่ไข่มดแดงหาหน่อไม้นั่นเป็นชีวิตที่เรามีความสุขของเราแต่วันนี้มันมีเรื่องราวมากมายกว่านั้นที่มันจะทำให้ชีวิตที่เรามีความสุขที่เราชอบมันต้องพังไปเพราะระบอบทักษิณมีโอกาสออกมาเถอะครับพี่น้องครับมีโอกาสผมมั่นใจว่าได้ปฏิรูปแน่มาช่วยกันเรื่องผลผลิตเรื่องข้าวเรื่องข้าวโพดยางพารามันสำปะหลังเรื่องน้ำมันเรื่องปุ๋ยเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดแก๊สก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันจะเอายังไงกันอย่าไปคิดว่าชาวนามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อย่าไปคิดว่าใครจะมาทำเรื่องพวกนี้แก้ไขปัญหาพวกนี้ให้พวกเราได้ไม่มีไม่มีรัฐบาลไหนทำได้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากมีการได้ปฏิรูปจริงพี่น้องฟังผมแล้วเชื่อแล้วออกมาเหมือนกับคนตอนหลายๆคนที่พยายามมาต่อสู้แล้วรอพวกเราอยู่รอพวกเราชาวนาภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางโดยเฉพาะพิษณุโลกของผมถ้าบอกว่าเป็นลูกพันธุ์นเรศวรออกมาให้มากกว่าเดิมพี่น้องเป็นลูกพันธุ์นเรศวรต้องไม่กลัวแค่ทักษิณมันเป็นแมวฝากทิ้งท้ายนะครับพี่น้องชาวนาที่เคารพรักของผมทั้งประเทศชาวนาพิจิตรชาวนาเนินมะปรางชาวนาพิษโลกเพื่อนที่อยู่บนภูเขาที่ราบสูงเป็นพี่น้องชนเผ่าที่พอรู้จักกันที่พอเชื่อมั่นว่านัทพงษ์มันเป็นคนแบบนี้แหละมันก็ต้องออกมาปกป้องประเทศถ้าเห็นด้วยกันอยากให้ออกมานะครับ5-6เดือนมานี้เนี่ยสรุปได้แล้วมันโกง
มันกว้างออกมาทวงคืนออกมาไล่มันออกมาเอามันเข้าคุก20 ล้านตีนเอามันเข้าคุกได้พี่น้องขอบคุณครับ